สบายดีครับ FC แฟนครับครับตอนนี้มาฮอดบ้านลุงพลตอนดึกครับตอนขำขนาดตอนดึกๆยังมี FC ตามมาอยู่ครับโอ้ตอนดึกๆเลยนะครับนี่ครับตอนดึกๆนะครับพี่น้องก็ยังมี FC ตามมานะครับตอนนี้นะครับสาธุพระอาจารย์ก็มาเจอพระอาจารย์นะครับสาธุครับอาจารย์ครับสาธุครับอาจารย์ครับตอนดึกๆตอนดึกๆนะครับเนี่ยก็ค่ำแล้วนะครับก็บรรยากาศบ้านลุงพลนะครับมาเจอพี่มีดีสตอรี่นะครับผมก็มาตอนค่ำๆนะครับก็มาเจอนะครับนี่คือบรรยากาศตอนบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับที่บ้านลุงพลนะครับตอนนี้ครับก็ยังคงมี FC มานะครับมาอยู่ FC ก็ยังคงเดินทางมากี่ทุ่มแล้วครับตอนเนี้ยครับ 6:56 ครับ 6:56 นะครับก็ยังคงมี FC ยังเดินทางมาอยู่นะครับหน่วยก็เลยมาอ๋อครับแถวนั้นเขาบอกไม่ไกลค่ะก็เลยเรียกมาหน่อย FC ยังคงเดินทางมานะครับ 6:56 กำลังจะทุ่มหนึ่งนะครับนี่นะครับลุงพลป้าแตนเข้าบ้านแล้วนะครับลุงพลป้าแตนเข้าบ้านแล้วนะยังไม่มาบัดโอ้ FC ก็ยังรอคอยนะครับรอผมก็มาตอนค่ำๆนะครับแวะมาตอนค่ำก็ยังคงมี FC ยังคอยท่านะครับยังคอยรอนะครับครับตอนนี้ครับมาจากหลายที่นะครับมาจากไสเนี่ยครับเนี่ยมาจากท่าบัวค่ะท่าอำเภอท่าบัวสะอาดท่าบัวท่าบัวค่ะอุดรหนองคายอันนี้อุดรอันนี้หนองคายยังรอนะครับตอนนี้รอค่ะไปตั้งมาเดินมามาตอนน้อยก็เลยเดินมาโอ้ครับดึกดึกก็ยังรอนะครับยังไม่ดึกเนาะหัวค่ำเองแค่ผ้าที่ตกดินก่อนเนาะนี่ครับเจอแล้วครับพรุ่งนี้ก็ต้องอยู่อีกพรุ่งนี้ก็อยู่ครับจะต้องรอหนึ่งเหลืออยู่ดำสิ่งเห็นแล้วรอแพรวพาวแล้วก็รอหมกพวกแพรวพาวสาวอีสานครับหมกพวกก็เหมือนกับหลานเขยอ๋ออันนี้ล่ะชื่ออะไรผมโตโต้สนอแย้มครับโตโต้สนอแย้มอ๋อเป็นช่องบ่ดังนะครับเป็นน้องไม้ครับน้องไม้เป็นน้องไม้ช่องน้องไม้ครับฝากติดตามนั่นแหละครับผมเบิ่งทุกช่องแล้วผมมากดไลค์ให้ปึ๊ดโอ้ยกดติดตามนะครับโตโต้สนอแย้มครับครับผมครับผมนี่นะครับพี่น้องครับอยู่บ้านเลขที่79หมู่2อะไรครับบ้านก็กองละตอนนี้นี่ครับที่บ้านลุงพลนี่แหละครับถ้าชมผมก็จะกดไลค์ให้นี่ขอบคุณครับไลค์ให้นี่ครับที่บ้านก็กอง FC เรายังรอลุงพลป้าแตนอยู่ครับตอนนี้ครับผมครับอย่างน้อยก็ได้ให้กำลังใจกันเนาะครับผมนี่สุดยอดเลยครับเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับบอกว่าล่ำแก้บนอ๋อล่ำแก้บนเหรอครับเนี่ยทดสอบนะครับ